Okay. Good evening, everyone. ก็จะ evening แล้วนะ afternoon. Today we are learn about speaking. Everybody open your book on page 42. เปิดหน้าที่42ในหนังสือของเรานะคะ. Today topic is sofa's pen. Sofa pens.นะคะก็คือวันนี้เราจะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนชื่อว่าโสภานะคะแผน PLAN แผนนะคะก็คือแผนการของโสภานะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแผนการนะคะโอเค and now boys and girls look on my PowerPoint เด็กๆดู PowerPoint ของครูนะตั้งใจนะคะเด็กๆให้เปิดหนังสือตามคุณครูไปด้วยนะไม่ใช่พอครูเข้าสู่บทการสอนแล้วเด็กๆก็ทำอย่างอื่นนะคะให้ฟังครูนะวันนี้ไม่ได้มีการเขียนงานนะคะแค่เตรียมไฮไลท์แล้วก็ปากกาดินสอนะคะมาไฮไลท์ตามคุณครูไปแค่นั้นเองนะคะเราไม่มีเขียนงานเยอะขนาดนั้นนะวันนี้แค่ตั้งใจฟังถ้าเราตั้งใจมีสมาธิกับสิ่งที่ครูสอนอยู่นะคะเด็กๆก็จะได้นะมันไม่ยากนะคะโอเค now let's start let's speak Sopa's pen okay Sopa will visit her cousin in Indonesia with her family on New Year holiday everybody in the classroom feel excited with herMr. Brown, มาดู Mr. Brown พูดนะ What will you do if you go to Indonesia? We will visit Jakarta and Bali. If you are in Indonesia, what language will you speak? I will speak English because I cannot speak Indonesian language. Will you stay at your cousin's house?Yes, if I visit Jakarta, I will stay at my cousin's house. But if I go to Bali, I will stay at a hotel. Wonderful! I hope you enjoy the trip. Thank you, everybody. If I visit Bali, I will buy local souvenirs for you. Okay.ทีนี้เด็กๆมาฟังครูไปช้าๆนะคะแล้วเราจะให้ลองให้เด็กๆลองอ่านดูนะคะ Now let's listen Sopa Sopa ก็เขียนแบบนี้เลยนะโอเค Sopa อย่างนี้นะคะอันแรกนะ Sopa will visit her cousin in Indonesia with her family on New Year holiday นะคะตรงนี้นะคะอินโดนีเซียก็คือชื่อประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะคำยากคือคำว่า cousins ก็คือญาติพี่น้องนั่นเองนะคะบางคนอาจจะยากตั้งแต่ตรงคำว่า visit นะคะ visit แปลว่าเยี่ยมนะคะเยี่ยมชมหรือไปเยี่ยมหาอย่างเงี้ยเนาะโอเคต่อไปนะคะ New Year Holiday นะคะ New Year เราก็รู้อยู่แล้วปีใหม่เนาะ Holiday ก็คือวันหยุดที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็คือวันปีใหม่นั่นเองนะคะ New Year เนาะต่อไป Everybody in the class feel excited with her นะคะ Everybodytุกๆคนในห้องเรียนนะคะรู้สึก excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นกับเธอนะคะ Mr. Brown พูดว่า What will you do if you go to Indonesia? เธอจะทำอะไรถ้าเธอไปที่อินโดนีเซียเด็กๆดูคำว่า if นะคะเป็น if cross นะข้างหน้าบอกว่าทำอะไรถ้าเธอไปที่อินโดนีเซียนะคะโอเคต่อไปโสภาก็เลยบอกว่า we will visit Jakarta and Bali นะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมที่จาการ์ตานะคะก็แล้วก็บาหลีนะคะสักครู่นะแล้วนะคะก็ไปเยี่ยมชมที่จาการ์ตาแล้วก็บาหลีนะคะ visit ตัวนี้เมื่อกี้ครูก็บอกไปแล้วเหมือนกันนะคะแปลว่าเยี่ยมชม
จาการ์ตาก็ทับศัพท์เลยแล้วก็บาหลีนะคะต่อไปเบ็ตตี้ก็เลยบอกว่า if you are in Indonesia what language will you speak เจอคำยากแล้วคือ language ก็คือภาษานะคะภาษาโอเค speak ก็คือพูดนะคะถ้าเธอไปที่ประเทศอินโดนีเซียเธอจะพูดภาษาอะไรนั่นเองนะคะโสภาก็เลยบอกว่า I will speak English because I cannot speak Indonesian language นะคะเขาบอกว่าฉันจะคำว่า will ตัวนี้แปลว่าจะนะฉันจะพูดภาษาอังกฤษ because แปลว่าเพราะว่า I cannot speak Indonesian languageCannot แปลว่าไม่สามารถฉันไม่สามารถพูดอินโดนีเซียนนะคะอินโดนีเซียก็คือประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียนก็คือภาษาอินโดนีเซียภาษาอินโดนีเซียนะคะเด็กๆสังเกตนะข้างบนไม่มีตัว N ลงท้ายข้างล่างมีตัว N ลงท้ายนะคะข้างบนแปลว่าประเทศข้างล่างแปลว่าภาษานะคะภาษาอินโดนีเซียต่อไปทิมมี่ก็เลยบอกว่า will you stay at your cousin house นะคะ cousin house แปลว่า cousin ก็คือญาติใช่ไหมคะ house ใส่ house เข้าไปแล้วก็มี apostrophe s แปลว่าการแสดงความเป็นเจ้าของบ้านของญาตินั่นเองนะคะ cousin house คือบ้านของญาติต่อไปIf I visit Jakarta, I will stay at my cousin's house. ถ้าฉันไปที่จาการ์ตาฉันจะไปอาศัย stay at my stay แปลว่าอาศัยอยู่นะคะจะไปอาศัยอยู่ที่บ้านของญาติของฉัน But if I go to Bali, แต่ but เป็นคำเชื่อมนะคะแปลว่าแต่ถ้าฉันไปที่บาหลีI will stay at a hotel. แต่ถ้าฉันไปที่บาหลีฉันจะอาศัยที่โรงแรมนะคะอาศัยหรือพักนะลูกนะคำว่า stay. โอเคมาร์คก็เลยพูดว่า wonderful มหัศจรรย์ I hope you enjoy the trip นะคะ hope แปลว่าหวังว่าฉันหวังว่าเธอจะสนุกการเที่ยวของเธอนะโซภาก็เลยพูดว่า Thank you everybody If I visit Bali I will buy local souvenirs for you นะคะ local แปลว่าท้องถิ่น souvenirs แปลว่าของที่ระลึกทีนี้เอามารวมกันกลายแปลว่าของที่ระลึกที่อยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเป็นท้องถิ่นของเราที่ขอนแก่นเนาะก็จะเป็นอะไรคะปลาอย่างเงี้ยเนาะปลาเป็นของที่ระลึกนะคะหรือที่เป็นของที่ระลึกที่ไม่ใช่ของกินก็เป็นอะไรคะเป็นรูปแคนใช่ไหมคะรูปไดโนเสาร์อย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มาจากที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะโอเคทีนี้นะเราก็จะมาอ่านกันนะคะเมื่อกี้ฟังคุณครูอ่านไปแล้ว1รอบทีนี้คุณครูอยากฟังเด็กๆบ้างนะคะ I will listen to everybody read this conversation passage เด็กๆอ่านบทสนทนานี้นะคะให้คุณครูฟังนะคะ Open microphone together 1 2 go So Pa With her family on everybody in the household What will you do if you go to Indonesia? We will visit Jakarta and Bali. Go on Indonesia. What language will you speak in Indonesia? I will speak English because I cannot speak language. Will you stay at the house?
Yes. If I visit Jakarta, I will stay at my hotel. If I go to Bali, I will stay at a hotel. Wonderful. I hope you enjoy the Bali. Thank you for everyone. If I visit Bali, I will buy a love. โอเคนะคะ let's know meaning in Thai ทีนี้เรามาดูกันนะคะความหมายในภาษาไทยนะคะโซภาจะไปเยี่ยมญาติของเธอที่ประเทศอินโดนีเซียกับครอบครัวเธอในช่วงวันหยุดปีใหม่นะคะทุกคนในห้องเรียนรู้สึกตื่นเต้นไปกับเธอด้วยนะคะ Miss Brown นะคะพูดว่าหนูจะทำอะไรถ้าหนูไปที่ประเทศอินโดนีเซียคะโสภาก็เลยบอกว่าหนูจะไปเที่ยวจาการ์ตาและบาหลีค่ะเบตตี้ก็เลยบอกถ้าเธออยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเธอจะพูดภาษาอะไรฉันจะพูดภาษาอังกฤษเพราะฉันพูดภาษาอินโดนีเซียไม่ได้นะคะเธอจะพักที่บ้านญาติของเธอใช่ไหมใช่ถ้าฉันไปจาการ์ตาฉันจะพักที่บ้านญาติของฉันแต่ถ้าฉันไปบาหลีฉันจะพักที่โรงแรมเยี่ยมเลยฉันขอให้เธอสนุกกับการเดินทางนะขอบคุณนะทุกคนถ้าฉันไปเที่ยวบาหลีฉันจะซื้อของที่ระลึกท้องถิ่นมาฝากทุกคนเนาะนี่คือความหมายนะคะ This is meaning in Thai on this conversation passage นี่คือบทความเกี่ยวกับบทสนทนานะคะมีคนพูดนะคะคือโสภา Miss Brown ก่อนคนแรก Miss Brown โสภา Bettyทิมมี่แล้วก็มาร์คนะคะมี5คนทีนี้คุณครูจะแบ่งเด็กๆให้ลองconversation ของบทสนทนานี้ดูนะคะโอเคมันจะมีทั้งหมด5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะครูขอปิดตรงนี้ก่อนเนาะกลุ่มแรกคุณครูขอดูมือคนที่จะเป็นมิสบราวน์หน่อยค่ะมิสบราวน์กัญญาวรามิสบราวน์กับมุจลินโอเคพอก่อนนะเอาเท่านี้ก่อนโอเคมุจลินกับมุจลินกับกัญญาวรานะคะโอเคต่อไปเป็นโซภาค่ะโซภาขอมือคนที่เป็นโสภาหน่อยค่ะตอนนี้ให้เด็กๆเลือกเองนะถ้าให้ครูเลือกให้นะหนูต้องอ่านตรงที่หนูไม่อยากอ่านนะคะโอเคโสภาค่ะขอมือโสภาชัตทริกาเนาะนานูแล้วก็ใครอีกโสภากิ่งนะคะโอเคใครที่ปิดกล้องอยู่นะคะครูจะเช็คขาดแล้วนะโอเคต่อไปเป็นของใครคะของเบ็ตตี้ใครจะเป็นเบ็ตตี้เบ็ตตี้บัญชาป่านฝ่ายครูจะให้หนูไปเป็นคนอื่นทิมมี่นะมีฝ้ายโอเคแล้วมีใครอีกที่ยังไม่ได้พูดใครที่ไม่ได้พูดกับเพื่อนเราก็ไม่มีชื่อตรงนี้นะคะไม่มีคะแนนเสริมนะลูกนะโอเคต่อไปเป็นมาร์คค่ะมาร์ค raise hand ใครอยากจะพูดในพาร์ทของมาร์คนะคะอ๋อชานนท์โอเค goodที่เหลือนะคะให้เปิดไมค์ด้วยนะคะใครที่ไม่มีชื่อตรงนี้นะคะเพื่อนเขาทำเป็นกลุ่มต้นแบบให้แล้วนะคะมิสบราวน์มีมุจลินกัญญาวราโสภานาโนกิ่งนะคะเบ็ตตี้บัญชาป่านทิมมี่ฝ้ายนะคะมาร์คเป็นชานนท์นะคะที่เหลือนะคะให้พูดตามเพื่อนได้นะคะ Let's say with your friendOkay, now I will read the topic and
the first sentence ครูจะอ่านหัวข้อแล้วก็ที่เป็นประโยคบอกเล่าให้เราฟังนะคะ Let's speak Sopha's plan. Sopha will visit her cousin in Indonesia with her family on New Year holiday. Everybody in the class feel excited with her.Miss Brown ค่ะ Miss Brown ทำหน้าที่ตัวเอง What will you do if you go to Indonesia? Okay. Sopha. We will visit Jakarta and Bali. Betty. If you are in Indonesia, what language will you speak? Sopha.I will speak โอเคต่อไปทิมมี่ Will you stay at your cousin's house? โอเคโซภา Yes, if I visit Jakarta, I will stay at my cousin's house. But if I goTo Bali, I will stay at a hotel. Bye, Mark. Wonderful. I hope you enjoy the trip. Sopha. Thank you, everybody. If I visit Bali, I will buy local souvenir for you. Local souvenirs for you. Okay.ใครที่อ่านนะคะคุณครูก็จะได้ฟังนะได้ยินเสียงแล้วก็รู้ด้วยว่าเด็กๆอ่านได้แค่ไหนบ้างนะคะส่วนใครที่ยังไม่พูดเลยนะคะหนูก็จะยังไม่พัฒนาภาษาตัวเองนะคะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่านได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคใครที่ให้ความร่วมมือเนาะเมื่อกี้คุณครูก็ได้เห็นชื่อไว้แล้วก็จะได้มีคะแนนพิเศษเสริมนะคะคนอื่นที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงออกมาเลยนะคุณครูไม่ได้ยินเลยเนาะโอเคหัวข้อวันนี้ของเราที่เราจะได้พูดนะคะเกี่ยวกับนะ work in pair take turn asking your partner นะคะถ้าเราอยู่ที่ห้องเรียนเนาะครูก็จะมีคู่ให้เรานะคะได้ถามตอบด้วยนะคะแล้วทีนี้วันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราออนไลน์ครูยาก็จะเป็นทําหน้าที่ถามให้เด็กๆตอบนะคะแต่ครูจะให้ตัวอย่าง1ตัวอย่างก่อนนะคะก็คือ1คู่จะให้สุทธินีกับสุภิศรานะคะได้ถามตอบด้วยการอ่านหน้านี้ที่เด็กๆเห็นนะคะสุภิศราเป็นคนตอบนะคะสุทินีเป็นคนถาม A ก็คือสุทินี B ก็คือสุภิศรานะคะเราจะใช้ภาพแรกก่อนเลยนะคะก็คือมาเลเซียนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะ What will you do if you go to Malaysia? I will takephoto of the Petrona Twin Towers. Okay. Take pictures. นะคะ Take pictures. Okay. แบบนี้นะคะครูมีภาพมาให้อยู่3ประเทศ3สถานที่ไม่ใช่3ประเทศ3สถานที่นะคะแล้วก็ให้เด็กๆถามเพื่อนเหมือนเมื่อกี้ที่ป่านกับสุทินีนะคะสุทินีกับสุภิศราเป็นตัวอย่างให้เราเนาะเมื่อกี้ก็คนเดียวกันนั่นแหละครูก็ได้โอเค What will you do if you go to ตรงเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นประเทศอื่นนะคะที่เราอยากจะถามตอนเนี้ยให้ใช้ที่อยู่หน้าจอเรา3สถานที่นี้ก่อนนะคะแล้วใครจะถามนอกเหนือจากนี้ก็คือนำมาจากหน้า39นะคะหรือในหนังสือของในสมุดของเราที่ครูให้จดอาเซียนแลนด์มาร์คลงไปนะตรงนั้นนะเอามาใช้ถามได้นะคะแล้วเวลาเราตอบนะคะเราก็จะตอบขึ้นต้นด้วย I will ฉันจะแล้วก็ตรงเนี้ยเด็กๆก็หาเอาคำอย่างอื่นมาใส่นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เพื่อนถามว่า What will you do if you go to Malaysia เธอจะทำอะไรถ้าเธอไปที่มาเลเซียนะคะคำตอบก็คือฉันจะ take picture ฉันจะถ่ายรูปของตึกแฝด
นี้อย่างนี้นะคะก็เป็น I take picture of the Petronas Twin Towers แบบนี้นะคะโอเคครูจะขอคนแรกที่จะสอบนะคะเปิดไมค์มาเลยเด็กๆดูหน้าที่3 42นะคะครูจะปิดตรงนี้นะโอเคค่ะมาเลยค่ะคนแรกนะคะที่จะ speaking test นะคะเมื่อกี้ทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะกัญญะวราเมื่อกี้ยังอยู่ไหมโอเคกัญญะวราก่อนคนแรกเลยนะพร้อมหรือยัง are you ready หนูขอเป็นคนที่สองได้ไหมคะใช่ไหมอ่ะโอเคคนแรกเลยนะคะเป็นสุธินีก่อนก็ได้เขาไม่น่ามีไม่พร้อมนะคะป่านนี่ครูเรียกทีไรก็ฉันพร้อมตลอด I always already นะคะฉันพร้อมตลอดโอเคสุธินี I will ask you what will you do if you go to ระยองI will taste local food of the Rayong. Okay, thank you. นี่ได้แล้วนะคะสุดป่านบอกว่าป่านจะไปกินอาหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะไปกินอาหารท้องถิ่นของที่ระยองนะคะโอเคได้ไปแล้ว1คนนะต่อไปค่ะครูเรียกเลยนะได้ตัวอย่างแล้วไงที่เหลือครูก็จะเรียกเลยสุภิสรา What will you do if you go to เชียงใหม่ I visit new place of the เชียงใหม่โอเคเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะไปอะไรนะเที่ยวนะคะที่สถานที่ที่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะที่เขาไม่เคยไปเพราะเขาบอกว่า new place ก็คือเขาอาจจะเคยไปที่หนึ่งแล้วเขาก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะโอเคต่อไปค่ะกัญญานัท What will you do if you go to Malaysia? I will buy so what? Souvenir for theMalaysia from สีฟอร์มจาก from Malaysia โอเคนะคะฉันจะไปซื้อของที่ระลึกจากประเทศมาเลเซียนะคะต่อไปคนต่อไปนะคะไอลาดา What will you do if you go to ครูเปลี่ยนบ้างนะไม่เอาตรงนี้บ้างนะคะ if you go toAnkle Wat อยู่ไหนคะ Anchor Wat หน้า39 I will with new I will taste local food Anchor Wat Cambodia โอเค thank you เขาจะไปชิมอาหารท้องถิ่นที่ประเทศกัมพูชานะคะต่อไปค่ะชานน What will you do if you go to Chedagong Pagoda Chedagong ใช่แล้วก็อยู่หน้า39ไงลูก Chedagong Pagoda อ๋อค่ะ I will take two people Chedagong Pagoda take two people คืออะไรไม่มี take หรอกพูดว่าไงพูดอ่ะtalk โอ้ยนี่ยังวะ talk oh talk to people โอเคก็คือเขาจะไปพูดกับคนประเทศพม่านั่นเองนะคะเขาจะไปใช้ภาษาเนาะโอเคต่อไปอริสรา
What will you do if you go to Ha Long Bay? I will visit new place Ha Long Bay. Visit new place. Okay.ไม่มีใครตอบเลยนะไปทะเลไม่มีใครบอกว่าไปว่ายน้ำเลยสักคนโอเคต่อไปนะคะคณาทิป What will you do if you go to Grand Parish? I want to eat I will to eat and buy them หนูตอบว่าอะไรลูกมันจะบอกว่าอะไรหนูพูดภาษาไทยให้กูสิไปกินข้าวแล้วไปซื้อของไปกินข้าวไปกินข้าวก็คืออะไร Taste local food and buy souvenirs Taste local food and souvenirs and buy souvenirs souvenirsโอเคต่อไปนะคะอีกสักหนึ่งคนนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยนัดกันสอบเพราะพรุ่งนี้เรามีเรียนต่อเนาะมีไหมเอ่ยดูตารางสิอีกหนึ่งคนมุจลินยกมือจนปวดแขนแล้วนะคะ What will you do if you go to Singapore? I will take local food to Singaporeทีนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวที่เหลือเราจะมานัดสอบกันอีกทีนึงวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ในชั่วโมงเนาะในชั่วโมงพรุ่งนี้เราสอบอีกแล้วก็เดี๋ยวถ้านอกเหนือจากเวลาเดี๋ยวคุณครูก็จะแจ้งนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ Thank you for your attention to my